สวัสดีเพื่อนคุณนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกมฮงไคซาเรียลกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมรวบรวมสิ่งมีชีวิตสุดแปลกนะซึ่งกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจใหม่ที่เข้ามาสดๆร้อนเลยในแพท 1.6 ปีนะครับตรงส่วนของกิจเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขก่อนว่าเพื่อนๆจะจำเป็นจะต้องเข้าไปทำการเคลียร์เควสในพาร์ทของตัวแพทมงกุฎแห่งปุถุชนและเทพเจ้านะครับซึ่งเควสตัวนี้จะมีชื่อว่าดาวสีครามเมื่อหมู่ดาวแห่งอัจฉริยะเปล่งประกายนะครับเพื่อนๆต้องเคลียร์ตัวนี้เสร็จก่อนซึ่งจะทำให้เราเนี่ยสามารถปลดโซนในพาร์ทของตัวเซ็กชันโซนตรงส่วนของสถานีเฮอร์ตราได้หลังจากปลดเสร็จแล้วเนี่ยครับเขาก็จะขึ้นเป็นตรงส่วนของเควสกิจกรรมหากเราทำแล้วเนี่ยครับตรงส่วนนี้ก็จะทำให้เราสามารถเข้าเริ่มตรงส่วนของการผสมน้องแมวได้นะครับหลักๆเนี่ยเกมเพย์ของกิจกรรมนี้มีเป้าหมายว่าเพื่อนๆนะครับจะต้องมาทำการทำให้ระดับการวิจัยนะฮะเต็มทั้งหมดเลยนะซึ่งระดับการวิจัยนี้เนี่ยมันจะไปผูกกับตรงส่วนของคู่มือวิจัยนะครับสังเกตดีๆตรงส่วนนี้มันจะมีคล้ายๆกับรูปลักษณ์คล้ายๆ DNA อยู่นะครับถ้าสมมติครบเมื่อไหร่นะครับก็จะได้คล้ายๆกับพอยต์ DNA ตัวนี้ไปส่วนในพาร์ทของกิจจำกัดเวลานะครับหลักๆเลยสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องทำการเล่นเควสจนจบนะครับย้ำนะเล่นเควสจนจบแล้วก็ทำการสะสมน้องๆนะครับเหล่านี้เป็นพันธุ์พิเศษในการผสมนะฮะซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด10ตัวนะแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยถ้าเราอยากได้ตรงส่วนของรางวัลครบก็จะกดแค่9ตัวพอนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นจะมี2ตัวนี้ที่เป็นตัวพิเศษนะครับเราจะต้องไปทำการหาในแมปส่วนในพาร์ทของตัวการผสมพาร์ทน้องๆพวกนี้เนี่ยให้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้ดีๆนะครับเราจะไปดูที่คู่มือวิจัยหลักๆเลยน้องๆพวกนี้เนี่ยครับจะมีอยู่2ส่วน1ก็คือในเคสของผลงานหายากเราสามารถที่จะกำหนดได้ว่าเราจะผสมเป็นใครนะครับด้วยการกดบุ๊กมาร์คข้างบนตรงนี้ใช้แบบนี้นะครับอย่างตอนนี้ผมเป็นตัวนี้อยู่เป็นเค้กข้าวเหนียวนะเคสของอันนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยคุณจะต้องมีตรงส่วนของเปลือกนอกนะครับแบบนี้อันนี้เป็นเปลือกนอกนะบวกกับรสชาตินะครับที่เป็นไส้ตรงกลางเนี่ยเป็นสีอะไรอย่างที่เห็นนะครับอันนี้เป็นเขียวกับตรงกลางเป็นดำนะแล้วก็ตรงชุดนี้เนี่ยจะต้องทำการกินอาหารด้วยหนึ่งอย่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวอันนี้นะเนี่ยนะครับซึ่งในเคสพวกนี้เนี่ยในการผสมจริงหลักๆที่เราจะสามารถเลือกได้จริงๆก็คือเคสของตัวเปลือกไส้แล้วก็ลวดลายนะครับมีแค่3อย่างนี้เลยหลังจากผสมไปแล้วนะครับเลือกได้แค่นี้พอผสมไปแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยกรณีมันเกิดการกลายพันธุ์ขึ้นมานะเราถึงจะสามารถให้อาหารนะครับเพื่อทำการตกแต่งได้โดยการตกแต่งเนี่ยจะมีตั้งแต่หางยิบติดนะครับลายตรงส่วนของตัวเปลือกหรือแม้แต่ตรงส่วนของตานะครับจะวนเวียนอยู่ที่4อย่างนี้ซึ่งพาร์ทนี้เนี่ยบอกเลยนะครับว่าการผสมเนี่ยในกรณีถ้าเราอยากเก็บตรงส่วนนี้ของคู่มือให้ครบหลักๆวิธีการง่ายสุดคือตอนจังหวะที่เราเล่นเควสอยู่เนี่ยครับให้ทำการเลือกอันที่มีสัญลักษณ์เป็นแบบคล้ายๆกับรูปน้ำแข็งถ้าเราเลือกอันนี้มันจะหมายความว่าเรายังไม่เคยกดชิ้นนี้มาก่อนนะครับในกรณีหากว่าเราเลือกทั้งหมดนะครับไม่ซ้ำกันเลยไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เราเก็บตรงส่วนของตัวคู่มือได้ไม่ยากนะครับมันจะไปสุดท้ายตอนจังหวะที่ผสมน้องตัวสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นน้องพันธุ์พิเศษพอดีเราคุยกันแบบนี้ก่อนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะตรงส่วนของพาร์ทเกมเพย์เนี่ยจะไม่ได้มีแค่ผสมแต่ว่ามันจะมีการคอนโทรลแป๊ปปี้ด้วยแต่คลิปนี้ก็จะไม่ได้กล่าวถึงเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะยาวไปเนาะมันจะเป็นการลงด่านท้าทายจำนวน3ด่านนะครับเพื่อที่จะทำการเก็บในพาร์ทของเควสให้ครบนะก็หลบมอนนะครับแล้วก็ช่วยน้องๆนั่นแหละทีนี้ในเคสเรื่องของพื้นฐานการผสมเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับคือตอนแรกเนี่ยเราจะมาแบบนี้เลยเขาจะมีให้เลือกเป็นน้องแมว2ตัวนะครับซึ่งเราจะเลือกเป็นอะไรก็ได้แต่ในกรณีหากว่าเราตั้งค่าไว้ข้างบนเนี่ยครับเราจะต้องพยายามเลือกให้มันตรงกับสีที่อยู่ข้างบนแบบนี้อย่างที่บอกไปนะครับซึ่งในช่วงหลังๆเนี่ยมันจะมีเคสว่าเราจะต้องใช้จำนวนทั้งหมดด้วยกัน3อย่างทั้งตรงส่วนของตัวเปลือกสกินนะครับรสชาติแล้วก็ลวดลายบางครั้งเนี่ยตัวน้องแมวเราจะมีไม่ครบนะครับซึ่งพอเป็นแบบนี้เนี่ย
สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการทำการบีดน้องแมวนะครับอย่างชิ้นนี้ตอนนี้เนี่ยเรามีเป็นตรงส่วนของสกินใช่ไหมสกินนะครับผมจะใช้เป็นสกินเป็นตัวนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเป็นในพาร์ทของตัวรสชาตินะครับรสชาติต้องเอาเป็นสีนี้ก็จะเป็นสีชมพูเนาะผมก็จะเลือกเป็นน้องคนนี้ซึ่งไม่ได้มีอันขวาสุดนะครับเสร็จปุ๊บเรากดยืนยันเนี่ยทำการผสมกันก่อนนะครับอันนี้ให้มันเกิดเป็นรูปลักษณ์พื้นฐานออกมาก่อนนะมันจะมีโอกาสสุ่มได้นะครับแบบนี้นี่ทำการบีบเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่ต้องทำต่อมาก็คือเราก็จะทำการเอาน้องตัวใหม่ที่ผสมเนี่ยไปผสมซ้ำอีกครั้งนะครับเพื่อให้ได้ลวดลายตรงกับที่ต้องการลวดลายตัวนี้ก็จะเป็นชิ้นนี้เป็นหมายเลข2นะครับแบบนี้ในเคสของการผสมเนี่ยครับความคืบหน้าในการได้น้องๆซึ่งเป็นพันธุ์พิเศษเนี่ยจะขึ้นอยู่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแบบนี้เห็นนะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับตอนแรกมันจะยังไม่เต็มแต่ว่าพอเรากดไปเรื่อยๆเนี่ยครับมันจะขึ้นเป็นในพาร์ทของโอกาสที่เป็นการกลายพันธุ์ขึ้นมาแล้วจนกระทั่งนะครับถ้าเรากดครั้งสุดท้ายเนี่ยขึ้นเป็นตรงส่วนของการกลายพันธุ์พิเศษแบบนี้เลยนะครับตรงชุดนี้เนี่ยก็จะทำให้ได้น้องๆ นะครับตัวนี้อย่างแน่นอนหลังจากที่เกิดการกลายพันธุ์นะไม่ว่าจะกลายพันธุ์อะไรก็ตามนะครับเขาจะมีตรงส่วนของพาร์ทอาหารให้เลือกด้วยเราก็เลือกไปนะครับอย่าลืมนะย้ำนะครับเลือกตรงส่วนที่มีสัญลักษณ์น้ำแข็งเป็นหลักก่อนนะอย่างนี้นะครับก็ได้เป็นตัวน้องพิเศษแล้วอย่างนี้ซึ่งเราต้องทำอย่างนี้ซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะครบนะครับแล้วก็เล่นเควสไปแต่หลักๆเนี่ยสิ่งที่ผมจะแนะนำก็คือให้ทำการเล่นเควสเท่าที่จะทำได้เลยนะเพราะว่าเควสเนี่ยจะเป็นตัวอันล็อกตรงส่วนของตัวรูปลักษณ์พวกนี้ออกมาก่อนนะครับในพาร์ทของรูปลักษณ์เบื้องต้นก็จำเป็นต้องเล่นเควสนะครับไม่งั้นปลดไม่ได้นะฮะและทีนี้ประเด็นคือหลังจากที่เราเล่นเควสเนี่ยไปมานะครับจะมีน้องอยู่2คนซึ่งเราเนี่ยจะหาไม่ได้จากวิธีผสมนะครับหลักๆคือคนแรกเนี่ยเขาจะอยู่ตรงแถวนี้เลยเป็นพาร์ทของตัวต้นไม้แถวนี้นะครับเขาเหมือนว่าจะลงไปนอนอยู่เราก็คุยกันไปตามสเต็ปนะครับอันนี้ผมก็จะขึ้นเป็นวิดีโอให้แล้วก็ตรงจุดที่2นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยทำการวาร์ปลงวาร์ปนี้นะย้ำนะครับวาร์ปลงวาร์ปนี้หลังจากนั้นเนี่ยครับให้ทำการวิ่งลงบันไดมาแบบนี้เลยตามผมมานะครับแล้วหันทางข้างขวาตรงส่วนของน้องเนี่ยจะมีเคสตัวละครนะครับให้เราคุยตรงนี้ซึ่งพอคุยเสร็จแล้วเนี่ยครับเขาจะนำเราสู่ด้านในโดยที่จะมีในพาร์ทของตัวสวอมให้เราสู้นะครับเราก็จะได้น้องพันพิเศษอีกคนหนึ่งมานะครับเป็นพันหายากอีกคนหนึ่งนะครับโดยที่ตรงส่วนของกิจกรรมนี้เนี่ยหลักๆ หากว่าเราทำการเก็บจนครบหมดเลยในพาร์ทของกิจนะครับปลดจนหมดแล้วพาร์ทตรงส่วนของสิ่งที่จำกัดเวลาเนี่ยครับเราจะได้รวมกันอยู่ที่500สเตลละ7แต่ว่าตรงส่วนของกิจเนี่ยก็มีรางวัลถาวรด้วยโดยรางวัลถาวร นั้นจะให้เราเพิ่มอีก107นะครับบวกกับว่ามีตัวตรงส่วนของตัวกรอบลูกแบบนี้เป็นกรอบข้อความแบบนี้นะครับพร้อมๆกับตรงส่วนของสูตรผสมอาหาร1ตัวเป็นสูตรผสมอาหารพิเศษนะครับซึ่งจะมีรูปลักษณ์เป็นน้องๆเลยนะน้องๆแมวนะครับแบบนี้อันนี้สิ่งที่จะได้ทั้งหมดจากเควสนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friendเจอกันนะครับ